ซึ่งเนื้อหาสาระเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ประมาณ 8-9 หัวข้อด้วยกันนะครับที่เป็นเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันไปในครั้งก่อนนะครับย้อนนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวของเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเรานำเสนอกันไปแล้วนะครับว่าเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามแต่กลับเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอิสลามเรื่องเพื่อนบ้านนะครับเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเรื่องเล็กๆทำไมก็เพื่อนบ้านก็เจอกันบ่อยๆคุยกันบ้างยิ้มให้กันบ้างบึ้งสั่นใส่กันบ้างโมโหกันบ้างนะครับก็จะมองว่าเป็นการปฏิสัมพันธ์ทั่วๆไปอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับว่าอิสลามคือศาสนาธรรมชาติอะไรที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับมนุษย์มีหมดอะไรที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับมีหมดตั้งแต่ตื่นยันเข้านอนนะครับมีหมดเลยครับตื่นมานี่ก็มีแบบอย่างจากท่านนบีแล้วแบบอย่างจากท่านนบีเนี่ยตื่นมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการขจัดความง่วงออกจากใบหน้าเนี่ยนบียังสอนเลยนะครับหมายถึงว่านบีทำเอาไว้เป็นแบบอย่างหลายๆคนเนี่ยก็ลืมเหมือนกันตื่นมาบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีการชำระเขาเรียกอะไรนะครับความง่วงเนี่ยออกจากใบหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องขี้ตาเอออะไรเออเนี่ยให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นเพราะชัยฏอนเนี่ยมันจะชอบทำให้เราเนี่ยงงเงียชัยฏอนเนี่ยมันเวลาเราหามันก็หัวเราะใช่ไหมครับมันก็จะชอบทำให้เรางงเงียดังนั้นท่านนบีตื่นมาแล้วเนี่ยนบีก็จะขจัดความง่วงออกจากใบหน้าของท่านแล้วก็อ่านดุอาแล้วเนี่ยเป็นอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาละหมาดนี่เป็นวิธีการนะครับตั้งแต่ตื่นนอนเลยมีแบบอย่างระบุเอาไว้อย่างชัดเจนหลังจากตื่นนอนแล้วนะครับมีรายละเอียดอื่นๆอีกในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมีแบบอย่างคำสอนที่มาจากอิสลามทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่งการขับรถเนี่ยนะครับหลายๆคนเอ๊ะขับรถนบีไม่มีรถเนี่ยมีคำสอนยังไงนบีบอกว่าอัลอัจลาตุมินัชชัยฏอนการเร่งรีบเนี่ยมาจากชัยฏอนแสดงว่านบีบอกว่าอย่าขับเร็วผมมาขับเร็วบ่อยนะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะครับคือบางครั้งมันก็ต้องรีบนะครับแต่ประเด็นคือเวลารีบแล้วมันอันตรายเวลารีบแล้วมันก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับดังนั้นครับเนี่ยคำสอนอิสลามอย่างที่บอกนะครับคือธรรมชาติจริงๆคือธรรมชาตินะครับดังนั้นครับหากว่าเราได้เอาใจใส่กับเรื่องธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้โลกเนี่ยน่าอยู่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับมุสลิมที่ปฏิบัติตามคำสอนของอิสลามเนี่ยเขาไม่อยากห่างจากมุสลิมเลยครับแต่ที่แปลกคืออะไรรู้ไหมครับคนไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่คนสองคนนะหลายคนด้วยนะครับที่เป็นมุอัลลัฟมาเข้ารับอิสลามนะครับเขามักจะบอกคล้ายๆกันเนี่ยนะครับไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ยินหรือเปล่าถ้าเขารู้จักมุสลิมก่อนรู้จักอิสลามนะเขาคงไม่ได้เข้ารับอิสลามหรอกถ้าเขารู้จักมุสลิมก่อนรู้จักอิสลามเนี่ยเขาคงไม่ได้เข้ารับอิสลามเอ๊ะทำไมอะครับทำไมถึงมีประโยคแบบนี้ออกมาจากคนที่เข้ารับอิสลามเพราะเขาบอกว่าพอได้รับอิสลามแล้วนะพอมาเข้ารับอิสลามแล้วนะมุสลิมไม่เห็นเอาศาสนาเลยมุสลิมไม่เห็นเอาศาสนาเลยถึงขั้นที่บางคนเนี่ยนะครับคนที่เขาจะมาเข้ารับอิสลามเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าจากเรื่องการแต่งงานกันเยอะนะครับมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายเนี่ยเป็นมุสลิมและผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่มุสลิมปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยที่บ้านเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะให้เขาศึกษาก่อนให้เขาไปเรียนก่อนจะได้เข้าใจว่าคำสอนของอิสลามเนี่ยว่ายังไงจะได้ไม่มามีปัญหาหลังจากแต่งงานกันผู้ชายก็เลยบอกอ่ะผู้หญิงงั้นไปเรียนก่อนก็หาหนังสือให้อะไรให้ปรากฏผู้หญิงเนี่ยไปเรียนครับไปเรียนอิสลามพี่น้องครับผู้หญิงพอไปเรียนอิสลามแล้วได้ศึกษาอิสลามแล้วเนี่ยนะครับรู้ว่าความจริงของอิสลามเป็นยังไงนะครับวันที่ผู้ชายเนี่ยจะมาสู่ขอผู้หญิงบอกว่าฉันไม่รับผู้ชายมาเป็นสามีทำไมรู้ไหมครับเพราะสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามไม่มีอยู่ในตัวคุณเลยสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้อิสลามเนี่ยนะไม่มีอยู่ในตัวคุณเป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดแต่กลับไม่มีอิสลามอยู่ในการดำเนินชีวิตของคุณเลยปรากฏผู้หญิงศรัทธาครับศรัทธาอีหม่านครับแต่ผู้ชายเนี่ยก็แห้วไปนะครับผู้ชายก็ไม่ได้แต่งงานนะครับทำไมล่ะก็เพราะผู้หญิงเขาศรัทธาแล้วที่หนักไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมีคล้ายๆกันเนี่ยนะครับแต่แต่งงานซะก่อนผู้หญิงศึกษาอิสลามแล้วศึกษาหลังจากแต่งงานพอศึกษาแล้วนะครับปรากฏผู้ชายเนี่ยไม่มีอิสลามอยู่เลยแยกทางครับต้องแยกทางกันเพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้มุสลิมไม่ละหมาดเลยแต่มุสลิมะคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามนะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับกับศึกษาอิสลามแล้วก็มีความเคร่งครัดดังนั้นครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพวกเราเนี่ยวันนี้มุสลิมหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เอาอิสลามไปใช้มุสลิมหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ศึกษาอิสลามเพิ่มเติมจบฟัรดูอีนปี 4ก็จบแล้วนะครับ
ออกจากฟาดูอินปุ๊บเนี่ยก็ไม่ศึกษาอิสลามเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับโดยไร้ซึ่งการศึกษาจริงๆนะครับดังนั้นครับต้องชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะครับที่อัลเลาะห์ยังคัดเลือกให้เราเป็นนักศึกษาของอัลเลาะห์เป็นบุคคลที่ยังศึกษาศาสนาของอัลเลาะห์อยู่นะครับไม่มีวันจบสิ้นนะครับเราจะศึกษาไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะครับเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่าเพื่อนบ้านนั้นมีความสำคัญมากและท่านนบีเนี่ยก็มาเน้นย้ำอีกนะครับว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเกี่ยวกับหลักศรัทธาเลยมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรบอกไว้ในสำนวนหะดีษบทนึงเนี่ยนะครับว่าใครก็ตามที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺศรัทธาต่อวันแห่งการตัดสินวันสุดท้ายเนี่ยนะครับที่โลกใบนี้จะอยู่เนี่ยนะครับฟัลยุกริมจารอหูจงทำการให้เกียรติแก่เพื่อนบ้านของเขาจงทำการให้เกียรติแก่เพื่อนบ้านของเขาแล้วก็มีหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีบอกว่าถือว่าเป็นความชั่วที่เพียงพอแล้วที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้ทำให้เพื่อนบ้านของเขาเนี่ยไม่ปลอดภัยจากมินบาวาอิกอหูจากความผิดความชั่วที่เขาได้กระทำต่อเพื่อนบ้านของเขาอันนี้เป็นเรื่องราวทบทวนนะครับที่เราได้นำเสนอกันไปในครั้งก่อนเนี่ยว่าถือว่าเป็นความผิดความชั่วที่เพียงพอแล้วที่คนคนหนึ่งทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนเนื่องจากนิสัยของเขาคำพูดของเขาการกระทำของเขาและเพื่อนบ้านของเขาเดือดร้อนเนี่ยถือว่าเป็นความผิดความชั่วที่เพียงพอแล้วดังนั้นนะครับจากคำสอนแค่2บทนี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นว่าความสำคัญของเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีขนาดไหนยังไงนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมานำเสนอต่อเนื่องนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านนะครับตามลำดับขั้นด้วยหมายถึงว่าใครที่อยู่ใกล้กว่าจะมีสิทธิ์ในการให้การดูแลหรือให้เกียรติเนี่ยมากกว่านะครับตามสำนวนหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าเพื่อนบ้านคนไหนที่เราควรที่จะให้เกียรติเป็นอันดับแรกคนไหนครับคนที่ประตูใกล้กับบ้านเรามากกว่าตามสำนวนหะดีษที่ท่านนบีได้บอกเนี่ยนะครับจากการบันทึกของอิหม่ามบุคอรีนะครับระบุเอาไว้ว่าอิลาอักรอบิฮิมามิงกะบาบันเพื่อนบ้านคนไหนที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการให้เกียรติในมากกว่ากันเนี่ยนะครับมีซอฮาบะเนี่ยมาถามกับท่านนบีนะครับซอฮาบะที่ว่านี้นะครับก็คือท่านหญิงไอชะซอฮาบียะนะครับมาถามนะครับยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์อินนะลีจารอยนีนบีจ๋าฉันเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่2คนหมายถึงว่าเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันเนี่ยเค้าอยู่กัน2หลัง2คนเนี่ยฟะอิลาไอฮูมาอะฮดาฟะอิลาไอฮูมาอะฮดีใครจาก2คนนี้ที่ฉันเนี่ยจะมอบของขวัญให้กับเขาจะให้ฮิดายะห์กับเขาเนี่ยนะครับท่านนบีก็บอกว่าอิลาอักรอบิฮิมามิงกิบาบันคนที่อยู่ใกล้จากทั้ง2คนที่ประตูของเขาเนี่ยใกล้ประตูของบ้านเธอมากกว่าดังนั้นวันนี้เราก็เอาตลับเมตรเตรียมมาเลยนะครับแล้วเราก็เอาไปวัดนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีรางวัดมีอะไรเกินไปนะครับกะด้วยสายตาพอกะด้วยความรู้สึกพอบ้านนี้เขาใกล้กว่าเอาบ้านนี้เขาไกลออกไปหน่อยนะครับนบีบอกไหมว่าเพื่อนบ้านเนี่ยจ้องเป็นมุสลิมเท่านั้นไม่ในตัวบทหะดีษไม่ได้บอกว่าต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นอ้าวแล้วเราต้องทำยังไงล่ะในเมื่อเพื่อนบ้านข้างขวาเป็นมุสลิมประตูใกล้ประตูไกลหน่อยเพื่อนบ้านข้างซ้ายไม่ใช่มุสลิมแต่ประตูใกล้หน่อยเราจะเรียงลำดับยังไงดีนบีบอกว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมดังนั้นก็เรียงตามตัวบทที่ท่านนบีได้บอกก็พยายามทำความดีกับบุคคลที่บ้านหรือประตูบ้านของเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับเราเนี่ยมากที่สุดทำความดียังไงล่ะให้เกียรติยังไงล่ะท่านหญิงไอชาพูดถึงเรื่องของการมอบฮะดียะห์ให้กี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วครับที่เรายังไม่เคยให้ของขวัญเพื่อนบ้านไม่นับวันอีดนะเอาทั่วๆไปนะมีวันไหนที่เราตั้งใจจะเอาของขวัญหรือเอาอะไรไปให้เพื่อนบ้านโดยที่ไม่ได้มีเทศกาลไม่ได้กลับจากต่างจังหวัดคือเราบางทีเนี่ยเราต้องรอโอกาสนะครับต้องรอแบบว่าเดี๋ยวฉันไปต่างจังหวัดมาเดี๋ยวฉันไปเยี่ยมญาติมาเดี๋ยวฉันไปนู่นไปนี่มาถึงจะมีของติดไม้ติดมือไปฝากไม่ครับในคำสอนของอิสลามเนี่ยบอกว่าให้เกียรติตลอดแล้วเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จะบอกว่าอีมานของเราเนี่ยมันสมบูรณ์ดังนั้นใครที่บอกว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์เหลือเกินละหมาดเคร่งครัดเหลือเกินอย่าลืมการดูแลสังคมด้วยเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับจะเป็นการขจัดความจนออกจากสังคมเลยนะพี่น้องลองนึกดูนะครับลองนึกดูว่าถ้าวันนี้เราเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สินเป็นคนรวยหน้าที่ของคนรวยคือดูแลคนจนเอาทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ให้เป็นริสกีเนี่ยนะครับเอามาดูแลสังคมต่อเนื่อง
นะครับเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยเอาใจใส่กับบรรดาบุคคลที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยนะครับเอาใจใส่ต่อเขาดูแลเขาให้เขาเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่อาจจะเป็นคนนึงจากบรรดาหมู่คนจนก็ได้ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเข้าสวรรค์หนึ่งในคำพูดของซะลัฟนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นคำพูดของท่านใดเนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้นะครับอักซิรูฟิลอิควะจงมีพี่น้องมากๆพี่น้องในที่นี้คือไม่ใช่บอกให้พ่อให้แม่บอกว่าพ่อแม่ฉันอยากจะมีน้องอีกไม่ใช่นะครับสะสมพี่น้องมากๆคือไปหาเครือญาติไปหาพี่น้องมุสลิมเนี่ยไปทำความรู้จักกับเขาไปสลามเขาไปทำความคุ้นเคยกับเขาเนี่ยนะครับจะได้มีพี่น้องเยอะๆแล้วดียังไงล่ะครับอุลามะหรือว่าซะลัฟท่านนี้นะครับได้บอกเอาไว้นะครับว่าหวังว่าอาซาอันนะมินฮุมมันยุชฟิอูลานายามัลกิยามะหวังว่าจะมีคนหนึ่งจากบรรดาหมู่พวกเขาที่สามารถให้ชะฟาอะห์กับเราได้ในวันกิยามะห์ดังนั้นนะครับหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยเกิดความรักกับเราแล้วก็ไม่ลืมในการที่จะขอดุอาให้กับเราเนี่ยคือการดูแลเขาแล้ววันนี้ถ้าเราเป็นคนรวยแล้วเพื่อนบ้านของเราจนพี่น้องครับเตรียมตัวถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ได้เลยครับปล่อยให้เพื่อนบ้านจนได้ยังไงแล้วไหนบอกว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไงล่ะไหนบอกว่าศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ไงล่ะแสดงว่าต้องกลัวการลงโทษสิแล้วเราจะอยู่ในสภาพที่เรามีเพื่อนบ้านจนอยู่ได้ยังไงครับดังนั้นครับวันนี้เราต้องเอาใจใส่ในการดูแลเพื่อนบ้านของเราเนี่ยให้มากๆนะครับรวมถึงการมอบฮาดียะอาจจะเล็กๆน้อยๆก็ได้ทำกับข้าวสักอย่างนึงเอาไปแบ่งปันก็ได้นะครับมีสำนวนฮาดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องราวดังกล่าวด้วยนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับมาดูซิว่ายังไงเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยวัดยังไงจะดูแค่ไหนเฉพาะคนที่บ้านติดกับเราหรือต้องห่างไป40บ้านหรือว่ายังไงกันเนี่ยนะครับมาดูสำนวนหรือว่าทัศนะของอุลามะต่างๆกันนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับมัซฮับชาฟิอีแล้วก็มัซฮับฮัมบาลีเนี่ยนะครับได้ระบุเอาไว้นะครับว่าอินนะฮัดดัลจาวาริอัรบะอูนดารอนขอบเขตของการที่จะเรียกว่าใครหรือว่าบ้านหลังไหนเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับ40หลังคาเรือนนับไปรอบๆบ้านเรานับยังไงล่ะเอาบ้านเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนับนี่หนึ่งประตูที่ใกล้สุดหนึ่งข้างๆอีก2ข้างหลังอีก3ข้างหน้าอีก4นับไปนับรอบๆไปอย่างเงี้ย40หลังคาเรือนอันนี้เป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีกับฮัมบาลีนะครับด้วยกับหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ถูกระบุเอาไว้นะครับจากการบันทึกของอบูยะอะลานะครับจากท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยนะครับระบุเอาไว้แต่เชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ดออีฟเชลบานีบอกว่าสำนวนหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ดออีฟมาดูสำนวนกันเนี่ยนะครับท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับแต่เป็นสำนวนที่เชลบานีบอกหะดีษดออีฟเนี่ยนะครับระบุในสำนวนที่ว่าฮักกุลจาริอัรบะอูนดารอนฮากะซาวะฮากะซาวะฮากะซาเรียงกันเป็นลำดับเขาบอกว่าสิทธิของเพื่อนบ้านเนี่ยที่จะนับว่าเราต้องให้การดูแลกับพวกเขาเนี่ยนะครับ40ดารอนหลังคาเรือนไม่ใช่คนนะ40หลังคาเรือน40หลังเนี่ยนะครับที่จะถัดจากบ้านเราฮากาดาฮากาดาฮากาดานะครับถัดไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้ในสำนวนหะดีษนะครับแต่เชคอัลบานีบอกว่ามันเป็นหลักฐานอ่อนหลายๆคนโล่งใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมล่ะเพราะถ้าหากว่า40จริงๆโอ้โหหลัง2หลังนี่ยังไม่เคยดูแลเลยครับยังไม่เคยที่จะเอาใจใส่เลยโอ้โหนี่เราต้องถูกสอบสวนกันหนักเลยนะครับดังนั้นครับเอาทัศนะนี้เนี่ยก็ตามนี้นะครับว่ามีปัญหาเรื่องของเอาตัวบทหะดีษที่อ่อนเนี่ยมาเป็นหลักฐานเนี่ยนะครับก็ตกไปนะครับวะซะฮะบัลมาลิกียะอิลาอันนัญญาร์ฮุวัลมูลาซิกุมินจิฮะตินมินัญญิฮาดมัซฮับมาลิกีบอกว่าญาติเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนับจากคนที่มีบ้านติดกับเราแล้วก็บ้านติดกันกับเขาไม่ได้ระบุจำนวนก็คือมองเห็นนะบ้านที่มันติดกันแบบนี้นะครับก็นับว่าเป็นเพื่อนบ้านอาวิลโมกอบิลละหูไบนะหูมาชาเรอุนดอยยิกุนลายูฟัสซิลูหูมาฟาซิลุนกาบีรุนกาซูกินเอานะรินมุตตาเสียได้อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับมัซฮับมาลิกีเนี่ยเขาบอกว่าหรือบ้านที่อาจจะอยู่ตรงข้ามบ้านเราคือมองเห็นนะข้างๆแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมองเห็นอาจจะมีถนนเล็กๆเนี่ยขวางกั้นอยู่เนี่ยไม่ใช่ถนนใหญ่นะท่านยกตัวอย่างแบบนี้นะครับไม่ใช่ถนนใหญ่แล้วก็มีตลาดมีอะไรมาขวางนะครับอย่างสมมุติเนี่ยนะครับบ้านเราอยู่ตรงเนี่ยสุราฮายิมีนาเนี่ยนะครับถัดไปเนี่ยก็จะมีตลาดหนองจอกนะครับมีคลองกั้นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันเลยแหละ
ลยและไม่ใช่ก็นับแค่ส่วนที่มันอยู่ในฝั่งใกล้ๆกันกับเราแบบนี้นะครับอันนี้เป็นทัศนะของอิหม่ามมาลิกเนี่ยนะครับว่าไม่ควรที่จะมีอะไรมากั้นเป็นพื้นที่มากเพราะไม่งั้นเนี่ยการไปมาหาสู่การไปเยี่ยมเยียนกันเนี่ยมันก็จะลำบากจะอาจจะเกินความสามารถของแต่ละคนไปด้วยนะครับเขาเพิ่มเติมอีกนะครับเอามันจะจะมาอูฮูมามัสยิดุนเอามัสยิดานิลาตีฟานิมุตกอริบานหรืออีกมุมหนึ่งของมัซฮับมาลิกีนะครับหรือคนที่ใช้มัสยิดร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันมาละหมาดร่วมกันเนี่ยเนี่ยคุณที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับคนที่มาไกลแล้วมาละหมาดอันนี้ไม่เกี่ยวนะคนที่แบบว่าอยู่ละแวกนี้แล้วมาละหมาดใช้มัสยิดเดียวกันเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นเพื่อนบ้านกันก็กว้างไม่ได้ระบุว่าจะต้อง40หลังคาเรือนหรือว่าจะมีลักษณะพิเศษแบบไหนเนี่ยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยนะครับมัซฮับอบูฮานีฟะหรือมัซฮับฮานาฟีนะครับระบุเอาไว้นะครับว่าวะซะฮะบะอบูฮานีฟะอิลาอันนัญจาร์ฮุวัลมุลาซิกุฟะกอดคนที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยคือบ้านที่ติดกับเราแค่นั้นอิมามฮานาฟีบอกแค่นั้นครับคนที่บ้านติดกับเรานั่นแหละเพื่อนบ้านไอ้ที่ถัดไปอีกเนี่ยมันไกลมันก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเพื่อนบ้านเราจะไม่ใช่เพื่อนบ้านเราเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเราเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านของเพื่อนบ้านแบบนี้นะครับลิอันนันญาตมีนัลมูจาวิรอเพราะคำว่าญาตเนี่ยเขาอธิบายในรูปแบบของคำศัพท์เนี่ยนะครับคำว่าญาตที่แปลว่าเพื่อนบ้านเนี่ยก็แปลว่าคนที่อยู่ข้างอยู่ใกล้ไม่ใช่คนที่อยู่ไกลไปดังนั้นทัศนะของอิหม่ามฮานาฟีก็บอกแบบนี้นะครับก็คือคนที่ติดจริงๆไม่ใช่ติดแบบว่าอยู่ไกลๆกันแบบนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะของมัซฮับทั้ง4นะครับมาดูสิ่งที่มันน่าจะใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุดเนี่ยนะครับซึ่งอุลามะก็ได้พูดถึงกันเยอะนะครับอย่างอิหม่ามอิบนุฮายับอัลอัสกอลานีนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของหนังสือฟัตฮุลบารีนะครับที่รวบรวมหะดีษของอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มาอธิบายนะครับเขาบอกว่าวักตะลาฟะฟีฮัดดินจาวาบมีการขัดแย้งหรือเห็นต่างกันเยอะนะครับในเรื่องของการกำหนดว่าเพื่อนบ้านจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไงกันจะต้องติดหรือไกลหรือว่าต้องนับจำนวนเท่าไหร่ยังไงนะครับฟะจาอัลอาลีรอฎิยัลลอฮุอันจากท่านอาลีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันจากท่านอาลีที่เป็นคนใกล้ชิดท่านนบีคนนึงก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ดูมีน้ำหนักเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันซะมีอันนิดาอะฟะฮุวะจาร์ใครที่ได้ยินเสียงอาดานจากมัสยิดเดียวกันนั่นแหละเพื่อนบ้านแต่อาดานสมัยก่อนมีลำโพงไหมครับไม่มีนะครับมันก็อย่างนั้นนะครับคือมันจะไปเสริมทัศนะของอิหม่ามมาลิกีนะอิหม่ามมาลิกนั่นเองนะครับหรือทัศนะมาลิกีนั่นเองว่าคนที่อยู่ในมัสยิดเดียวกันมาละหมาดด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับวะกี้แหละแล้วก็มีคำกล่าวอีกว่ามันซัลลามะอะกะซอลาตัสซุบฮิฟิลมัสยิดฟะฮุวะญาร์ใครที่มาละหมาดร่วมกันละหมาดซุบฮ์นะร่วมกันที่มัสยิดนั่นแหละเพื่อนบ้านสงสัยเราคงจะไม่มีเพื่อนบ้านกันเลยนะครับเพราะว่าละหมาดซุบฮ์เนี่ยก็มีอิหม่ามกับมะมูม2คนนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นบางชุมชนเนี่ยมีอยู่3คนเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านก็อยู่กัน3คนอันนี้ก็น่าจะไม่มีน้ำหนักมากนะครับวัลอักรอบนะครับท่านเชคมุนัจญิดนะครับเจ้าของหนังสือเล่มนี้ที่ผมได้เอามาเป็นหลักสูตรในการศึกษาของพวกเรากันเนี่ยนะครับได้บอกว่าอันนะฮัดดันจาวาร์ยัรจิอุฟีฮิอิลัลอุรฟเพื่อนบ้านเนี่ยนะจะไปหาคำตัดสินยังไงเนี่ยมันหาคำตัดสินไม่ถูกต้องย้อนกลับไปดูว่าประเพณีพื้นเมืองเราว่ายังไงประเพณีพื้นเมืองท้องถิ่นเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยเอาชุมชนหนองจอกเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยเขานับกันยังไงเขานับกันบ้านติดกันหรือนับกันถัดไป 3-4 หลังหรือว่าเขามีประเพณีในการเขาเรียกว่านับเพื่อนบ้านลักษณะแบบไหนนี่ก็ให้ยึดเอาอุรฟยึดเอาประเพณีท้องถิ่นเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันอาจจะแตกต่างกันโดยเฉพาะประเทศอาหรับนะครับประเทศอาหรับเนี่ยเขาไม่มีชุมชนแออัดแบบว่าเป็นสลัมเหมือนบ้านเรานะครับไม่มีนะครับเพราะบ้านหลังนึงกับอีกหลังนึงเนี่ยเขาห่างกันนะครับบ้านหลังนึงอีกหลังนึงเขาเป็นทะเลทรายเนี่ยเขาก็จะอยู่แบบว่าค่อนข้างที่จะห่างกันนิดหนึ่งนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แสดงว่าต้องย้อนกลับไปดูว่าแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนอย่าว่าแต่อาหรับกับไทยเลยครับลองไปดูชุมชนสลัมที่ริมทางรถไฟยมราชเนี่ยโอ้เขาบ้านเขาติดกันแบบแน่นกันเลยนะครับเปิดโผล่หน้ามาปุ๊บเนี่ยก็เจอเพื่อนบ้าน20หลังแล้วครับเพราะมันติดกันหมดเลยอะครับแล้วถ้าบ้านคนรวยหน่อยเนี่ยก็โอ้โหบ้านหลังนึงเนี่ยก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็จะห่างกันหน่อยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับว่าประเพณีท้องถิ่นเนี่ยเขานับกันยังไงนะครับทัศนะของอิบนุกุดามะที่ใกล้เคียงกับทัศนะที่น่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันจารุฮุวัลมุกอริบญาตหรือเพื่อนบ้านเนี่ยก็คือคนที่อยู่ใกล้
สรุปง่ายๆเพื่อนบ้านก็คือคนที่อยู่ใกล้วะยัรยูฟีดาลิกะอิลันอุรฟีเหมือนกันแล้วก็ให้ลองมองย้อนกลับไปดูว่าประเพณีท้องถิ่นเนี่ยเขานับเครือญาตินับเพื่อนบ้านกันยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบสำหรับที่บอกว่ายังไงถึงจะเรียกว่าเพื่อนบ้านต้องมีขอบเขตแค่ไหนต้องมีจำนวนอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับนี่ก็เป็นลักษณะที่ฝากกับพวกเราในส่วนที่สองเนี่ยนะครับว่ายังไงคือเพื่อนบ้านนะครับในส่วนต่อมานะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าเรื่องเพื่อนบ้านก็คือคนที่อยู่บ้านใกล้อาจจะเป็น40หลังคาเรือนก็ขึ้นอยู่กับตามทัศนะใครบ้านเราเนี่ยชาฟีอีนะครับบ้านเราส่วนใหญ่ยึดมัซฮับชาฟีอีนะครับต้องเอา40นะครับต้องเอา40หลังคาเรือนนะครับอันนี้สำหรับคนที่จะยึดติดในเรื่องของทัศนะเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วกว้างครับตัวบทไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ก็พยายามรักษาให้ได้มากที่สุดแล้วกันพยายามทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนบ้านไปฟ้องกับอัลลอฮ์ครับว่าอัลลอฮ์จ๋าเพื่อนบ้านคนนี้ของฉันเนี่ยดีมากเลยให้การดูแลฉันให้การเอาใจใส่ต่อฉันฉันเดือดร้อนเนี่ยนะเขาเนี่ยคอยเป็นหูเป็นตาให้ฉันได้เลยฉันไม่อยู่บ้านเนี่ยนะโอ้เขาดูแลบ้านของฉันเนี่ยอย่างดีให้เพื่อนบ้านของเราไปฟ้องกับอัลลอฮ์แบบนี้ครับอย่าให้เพื่อนบ้านของเราไปฟ้องกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าโอ้บ้านหลังนี้นะฉันจะละหมาดเนี่ยมีเสียงเพลงดังมาแล้วฉันจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์กลัวก็รบกวนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดแถมมีเรื่องยาเสพติดอีกมีเรื่องโอ้ไปฟ้องกับอัลลอฮ์แบบนี้นี่เราหนักเลยนะครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ท่านนบีมาแจ้งข่าวนะครับว่าคอยรุนจารุอินดัลลอฮ์คอยรุมริจารีคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดนะที่อัลลอฮ์ก็คือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่เอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยดีที่สุดดังนั้นอย่าให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับไปฟ้องกับอัลลอฮ์ในมุมไม่ดีได้นะครับส่วนต่อมานะครับสร้างความรักสิยิ่งให้ยิ่งรักผมสรุปเป็นหัวข้อสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะครับยิ่งให้ยิ่งรักท่านนบีบอกตะฮาดูตะฮาบูอันนี้เป็นเงื่อนไขสากลยิ่งให้ของขวัญกันมันก็จะยิ่งเพิ่มพูนความรักซึ่งกันและกันจริงไหมจริงครับจริงครับถ้ามีคนเอาของมาให้เราบ่อยๆเนี่ยถามหน่อยสิจะไม่รักเขาหรอครับรักสิครับดังนั้นครับวันนี้เราอยากได้รับความรักจากเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอย่าลืมในการที่จะดูแลนะครับซึ่งมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยได้เป็นผู้รายงานนะครับแล้วก็บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมมุตตะฟักุนอะลัยฮ์เนี่ยนะครับระบุเอาไว้นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวกับบรรดาเหล่าสตรีทำไมนบีต้องบอกกับสตรีด้วยครับเพราะส่วนใหญ่สตรีอยู่บ้านผู้หญิงเนี่ยอยู่บ้านผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะออกไปทำงานดังนั้นหน้าที่ในการดูแลเพื่อนบ้านที่น่าจะต้องพูดถึงบ่อยมากๆนะครับก็คือสตรีบรรดาแม่บ้านของเราทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่ายานิซาอัลมุสลิมาตโอ้บรรดาเหล่าสตรีผู้ที่นอบน้อมต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายลาตะฮกิรอนนะจารอตุนลิจารอติฮาวะลาวฟุรซะนะชาตินวะลาวฟุรซะนะชาตินความหมายคือโอ้เราสตรีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสตรีที่เป็นผู้ที่นอบน้อมต่อบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานางอย่าได้ทำการดูถูกการกระทำความดีเพียงเล็กน้อยต่อเพื่อนบ้านของนางอย่าได้ดูถูกการกระทำความดีเพียงเล็กน้อยต่อเพื่อนบ้านของนางถึงแม้ว่าจะเป็นแค่กีบหรือว่าเท้าของแกะของแพะก็ตามเท้าอะครับข้อเท้าของแพะหรือของแกะนี่นะครับซึ่งมันดูเป็นยังไงครับน้อยนิดนะครับมันดูน้อยนิดแล้วบางคนเนี่ยก็มักจะกังวลว่าเอาไปให้แล้วเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาจะตำหนิฉันจะมาบอกโอ้ทำไมให้น้อยเหลือเกินทำไมไม่ให้ตับล่ะทำไมไม่ให้เขาเรียกนะครับให้เนื้อที่มันดีๆหน่อยให้ซี่โครงให้อะไรที่มันมีแบบว่าเอาไปทำกินหน่อยอย่ากังวลหน้าที่ของเราคือให้และท่านนบีได้แนะนำแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เท้าของมันเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปมอบให้ได้นะครับแต่มันอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจบางคนก็เล่นแง่บอกอ๋ออย่างนี้ฉันทำแกะตัวเบลมเลยเอาแค่เท้าเนี่ยไปให้อย่างนี้ก็ดูยังไงอยู่ดังนั้นถ้าสมมติทำเยอะเนี่ยนะครับก็สมควรที่จะต้องให้มากสมควรที่จะต้องให้กับบรรดาเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับให้มากตามที่เรานั้นมีความสามารถนะครับดังนั้นประเด็นก็คืออะไรที่เราพอที่จะแบ่งปันเพื่อนบ้านได้ถึงแม้ว่าจะดูแค่เล็กน้อยข้าวเกี๊ยบแค่จานนึงอย่างเงี้ยทอดข้าวเกี๊ยบกินที่บ้านข้าวเกี๊ยบแค่จานนึงเนี่ยอย่าคิดว่าโอ้โหจะไปให้แล้วเขาจะว่าไม่ครับให้เถอะครับให้เถอะครับยิ่งถ้าเรามีน้อยเนี่ยเราก็ให้ตามที่เราเนี่ยมีความสามารถของเรานะครับซึ่งมีสำนวนอีกสำนวนหนึ่งนะครับอันนี้จากท่านอบูดัตนะครับอัลกิฟารีเนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยสั่งเสียแล้วก็ตักเตือนท่านกับท่านอบูดัตนะครับว่าอิซาตอบัคตะมิรกอตันฟะอักซิรมาอะฮาถ้าหากว่าท่านทำแกงทำต้มอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะทำน้ำให้เยอะ
สำนวนนี้น่าจะเคยคุ้นๆกันอยู่เนี่ยนะครับทำแกงทำน้ำทำต้มอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะอย่าลืมเติมน้ำให้มันเยอะๆทำไมล่ะครับท่านนบีบอกว่าวาตาอาฮิดจีรอนักเพื่อที่จะเอาไปมอบให้กับเพื่อนบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติมีคนเอาแกงที่ไม่มีเนื้อมาให้พวกเราเป็นไงครับเราอาจจะทำไมไม่มีเนื้อไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับก็อาจจะบ่นจะอะไรกันไปนะครับแต่พี่น้องครับก็ติดเนื้อไปบ้างก็ได้นะครับให้มีอะไรที่มันติดไปเป็นส่วนที่มันพอจะเคี้ยวได้บ้างไม่ต้องให้เขาซดอย่างเดียวนะครับถ้าเพื่อนบ้านเราป่วยอะไรก็อาหารคนป่วยก็ว่ากันไปแต่ถ้าเพื่อนบ้านเราสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับก็สมควรที่จะต้องมีเนื้อมีหนังอะไรให้บ้างแต่ที่ท่านนบีบอกแบบนี้เนี่ยต้องการจะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าถึงไม่มีก็ต้องให้ถึงไม่มีจะกินก็ต้องให้เพื่อนบ้านถึงแม้ว่าเราจะทำอาหารเนี่ยแล้วก็เนื้อมีอยู่ก้อนเดียวอะครับได้เนื้อกุรบานมาเราก็คนจนเหมือนกันก็ทำเนื้อแบ่งกินตลอดปีเลยบางคนอย่างเนื้อกุรบานกินได้ทั้งปีเลยนะครับเก็บได้ทั้งปีเลยก็ทำเนื้อกันเนี่ยนะครับแล้วก็ต้มน้ำเนี่ยบางทีกินแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยได้กินที่เราต้มเนื้อเนี่ยนะครับแบ่งน้ำไปให้เขาบ้างอาจจะมีส่วนเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมอบไปให้เขาบ้างเนี่ยก็ได้ทำไมล่ะนี่เป็นแนวทางนบีนี่เป็นแนวทางนบีพี่น้องอย่าไปกังวลว่าเขาจะไปนินทาอะไรหรือเปล่าไม่ครับคนที่ทำอะไรด้วยหัวใจเนี่ยนะมันจะเข้าถึงหัวใจหากว่าเราบริสุทธิ์ใจที่จะมอบให้กับใครเนี่ยด้วยหัวใจที่เรานั้นมีความรักและอยากจะทำตามแนวทางของท่านนบีจริงๆนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามันจะไม่มีปัญหาไม่มีครับส่วนใครจะมานินทาอะไรเนี่ยเราทำเพื่ออัลลอฮ์เราทำเพราะท่านนบีได้แนะนำให้พวกเราทำเนี่ยนะครับก็ทำเถอะครับอันนี้เป็นหนึ่งในสำนวนที่ท่านนบีได้บอกนะครับบางสำนวนเนี่ยนะครับเป็นหะดีษของท่านอบูดัดเหมือนกันเนี่ยนะครับได้ระบุเอาไว้ว่าท่านได้บอกว่าอินนาคอลีลีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูดัดเนี่ยต้องแวะนิดนึงนะครับท่านเป็นคนน่ารักมากเลยนะครับเวลาท่านจะกล่าวถึงท่านนบีเนี่ยนะท่านจะบอกอย่างเงี้ยว่าคอลีลีคอลีลีคอลีลเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมครับเป็นสหายเป็นเพื่อนสนิทของฉันเป็นคนรักที่แบบใกล้ชิดกับฉันมากๆนะครับท่านนบีอิบรอฮีมกับนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นสหายเป็นมิตรเป็นคนใกล้ชิดแล้วก็เป็นคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูดัดเนี่ยเอาสำนวนนี้มาใช้กับนบีกับตัวท่านซอฮาบะห์ท่านอื่นเนี่ยอาจจะได้ยินน้อยนะครับแต่อบูดัดเนี่ยบอกเยอะมากบอกหลายหะดีษมากที่พูดถึงสำนวนแบบนี้นะครับท่านอบูดัดก็บอกนะครับอินนะคอลีลีเอาซอนีอิดาตอบักตามิรกอนฟะอักติรมาอะฮูสำนวนคล้ายกันเลยบอกว่าแท้จริงคนรักของฉันสหายที่สนิทของฉันเนี่ยได้สั่งเสียกับฉันเอาไว้ว่าถ้าหากว่าทำกับข้าวอะไรสักอย่างนึงนะที่เป็นต้มเป็นแกงเนี่ยก็พยายามทำน้ำให้มันเยอะๆซุมมันดุรอะห์ละบัยตินมินจีรอนิกแล้วก็ลองดูซิมีใครที่เป็นเพื่อนบ้านของท่านฟาอาซุบบะฮุมมินฮาบิมารูฟแล้วก็ตักไปให้เขาด้วยกับจำนวนที่มันเหมาะสมตักไปให้เขาด้วยกับจำนวนที่มันเป็นที่รู้กันมารูฟเนี่ยแปลว่าเป็นที่รู้กันก็คือจะตักเหมือนน้ำจิ้มเนี่ยก็คงกระไรอยู่นะครับก็ตักให้มันพอจะเอาไปจิ้มกับขนมปังได้หรือจะเอาไปซดกินกับข้าวได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่เอาเป็นว่านี่เป็นสำนวนหะดีษนบีว่าการเอาใจใส่เพื่อนบ้านแม้กระทั่งทำต้มทำแกงก็เน้นน้ำให้มันเยอะแต่ถ้ามีแรงที่จะมีเนื้อเนี่ยก็เอาเนื้อให้มันเยอะด้วยไม่ใช่บอกโอ้นบีบอกให้เน้นน้ำเยอะทิ้งเนื้อเลยครับไม่เอาเนื้อให้เขาเลยเรากินกันแต่เนื้อแล้วก็เอาน้ำให้เขาอันนี้ก็เล่นแง่กับหลักการไปนะครับดังนั้นครับนบีเป็นคนใจดีเราอย่างงกนบีเป็นคนใจบุญเราอย่าขี้เหนียวนะครับให้เราได้เอาบุคลิกภาพของท่านนบีเนี่ยไปสวมใส่ในการดำเนินชีวิตของเรานะครับแล้วเราจะพบกับความสุขอย่างมหาศาลนะครับดังนั้นเรื่องราวตรงนี้นะครับอุลามะนะครับเชคมุนัจญิดเนี่ยก็ได้ระบุอีกนะครับว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องนี้ครับท่านได้บอกนะครับว่าวะกัมมินันนาสมันยักฟิรุอันฮาซัลอัมรีกี่มากน้อยแล้วจากบรรดาผู้คนที่ปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้ไม่เอาใจใส่ในเรื่องนี้นะครับฟะลายะตาฮัจจีรอนะฮูบิตตออามไม่เคยสร้างความสัมพันธ์อันกับการเอาอาหารไปให้มาอันนะฮูกอดยัสนาอุมายาซีดุอะลาฮาจติแถมเขาเนี่ยนะครับยังเขาเรียกอะไรนะครับปรุงอาหารหรือว่าทำความสุขเนี่ยให้เพื่อนบ้านเห็นเยอะเลยแต่ไม่เคยแบ่งปันความสุขนี้เนี่ยให้กับเพื่อนบ้านของเขาเลยนะครับซุมมายัรมีบากิยะฮูฟิลกุมามาแล้วทำอาหารเยอะเลยนะแต่ก็เอาไปทิ้งขยะครับทำอาหารเต็มหม้อเลยปัญหานี้เกิดขึ้นในช่วงรอมฎอนอันนี้ผมเห็นชัดเลยนะครับทำอาหารในหม้อเบิ่มเลยทำอาหารในหลายอย่างเลยแล้วก็กินกันเหลือทำยังไงครับทิ้งครับพอเวลาเหลือเป็นยังไงทิ้ง
เขาลืมไปหรอครับว่าอัลลอฮฺสุบไบร์ตอลาได้บอกว่ากูลูวะชรอบูจงกินจงดื่มเวลาตุสริฟูอย่าสุรุ่ยสุร่ายจงกินจงดื่มแต่อย่าสุรุ่ยสุร่ายอินนันมุบัติรีกานูอิควานชัยยาตีนแท้จริงคนที่สุรุ่ยสุร่ายคนที่ฟุ่มเฟือยคนที่ไม่เอาใจใส่ในการประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็ทำให้มันสูญเสียไปเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องกับชัยฏอนเขาลืมไปหรอครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเพื่อนบ้านรออยู่หนึ่งในคำแนะนำนะครับของอุลามะท่านหนึ่งเนี่ยนะครับท่านบอกว่าที่ประเทศตุรกีเนี่ยนะครับประเทศตุรกีเนี่ยตอนนี้เขามีเหมือนเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรที่รวบรวมอาหารเหลือนะครับเป็นหน่วยงานองค์กรรวบรวมอาหารเหลือหมายความว่าบ้านใครที่ทำอาหารเยอะแล้วหรือว่าซื้ออาหารมาเยอะแล้วก็กินไม่หมดเนี่ยนะหน่วยงานนี้เนี่ยเขาจะรับครับรับไปทำอะไรอ่ะรับไปปุ๊บเนี่ยก็จะเอาไปปรุงใหม่ไปทำแพ็กเกจใหม่ไปอะไรแล้วก็ไปให้คนจนเอาไปดูแลคนจนผมอยากให้หน่วยงานนี้มีจังเลยในประเทศไทยไหนใครพอจะอาสาได้บ้างครับคือกำลังจะบอกกับพวกเราเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนจะมองว่าเป็นเรื่องเล่นแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยคนทิ้งอาหารเนี่ยนะครับไม่น้อยนะครับคนทิ้งอาหารเนี่ยสามารถที่จะเอาไปดูแลไปเลี้ยงคนจนได้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งประเทศนะครับไม่ต่ำกว่าครึ่งประเทศนะครับโดยเฉพาะคนรวยโดยเฉพาะคนรวยคนที่มีฐานะที่ดีแล้วก็ลืมคนจนก็มักจะมีลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นครับก็พยายามนะครับที่จะไม่ให้เรื่องราวตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยหลงลืมนะครับทำอาหารมากมายมีอาหารเยอะแยะแต่ไม่เคยที่จะแบ่งอะไรให้กับเพื่อนบ้านเลยนะครับมีสำนวนหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับอันนี้เชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษที่ซอฮีหะนะครับบันทึกโดยอิหม่ามตับรอนีนะครับระบุเอาไว้นะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าซะมิอตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านนบีเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่ามาอามะนบีมันบาตะชะบะอานะวะจารุฮูจาอิอุนอิลาจัมบิวะฮุวะยะอ์ลัมุบิความหมายคือมาอามะนบีไม่นับว่าเป็นคนที่ศรัทธาต่อฉันท่านนบีบอกเริ่มต้นด้วยกับประโยคนี้แสดงว่ามันหนักมากนะครับพฤติกรรมตรงนี้นบีบอกว่าอย่านับคนแบบนี้เป็นคนที่ศรัทธาต่อฉันใครล่ะมันบาตะชะบานใครที่เขานั้นได้นอนหลับไปด้วยความอิ่มหนำสำราญวาจารุฮูจาอิอะแต่เพื่อนบ้านหิวอย่าเรียกว่าเป็นผู้ศรัทธาต่อฉันเลยคนที่เขาอิ่มหลับอย่างอิ่มแล้วก็สบายเนี่ยแต่เพื่อนบ้านของเขาเนี่ยหิวแล้วก็นอนหลับไปในสภาพที่หิววะฮุวะยะอ์ลัมุบิโดยที่เขาเนี่ยรู้ว่าเพื่อนบ้านของเขาหิวอาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะถ้าไม่รู้เนี่ยก็อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์คงจะไม่เอาผิดพวกเรานะครับแต่ถ้ารู้ว่าเพื่อนบ้านของเราจนเพื่อนบ้านของเราหิววันนี้เขาไม่มีกับข้าวกินและเรากินอิ่มเนี่ยนะเตรียมโดนสอบสวนจากอัลเลาะห์ได้ครับและท่านนบีได้บอกแบบนี้แล้วเนี่ยวันกิยามะห์จะกล้าไปพบหน้านบีหรอครับวันกิยามะห์เราจะไปเจอหน้านบีอย่างไรเราอิ่มนอนหลับสบายเพื่อนบ้านเราหิวโหยอยู่เนี่ยนะครับดังนั้นพี่น้องครับเราต้องเป็นหูเป็นตาให้กันและกันนะครับลองดูซิว่าวันนี้เพื่อนบ้านของเรามีใครจนไหมเพื่อนบ้านของเรามีใครที่ไม่มีกินไหมพอจะดูแลอะไรเขาได้บ้างหรือเปล่าอาหารถุงแกงถุงสักถุงนึงเนี่ยเอาถือไปฝากเขาหน่อยนะครับหรือเอาเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้พี่น้องลองวางแผนกันดูเดี๋ยวหลังจากบรรยายเสร็จอาจจะมีอาหารเลี้ยงอะไรนิดๆหน่อยๆ นะครับลองดูซิมีไหมเพื่อนบ้านหิวอาจจะติดไปสักถุงนึงติดไปสักนิดหน่อยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำความดีต่อเพื่อนบ้านแล้วนะครับเราจะได้เป็นบุคคลที่ไม่โดนคำตำหนิของนบีว่าอย่ามาเรียกว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อฉันนะคนที่เขายังทำลักษณะแบบนี้นะครับนี่แหละเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันอย่างมากนะครับสำหรับเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้สั่งเสียนะครับได้บอกกับท่านหญิงอุมมุสลามะเนี่ยนะครับถึงเรื่องของการเอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนความดีเพียงเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการตำหนิเอาไว้ว่าอย่าดูถูกความดีเพียงเล็กน้อยอย่าดูถูกการให้อาหารเพียงเล็กน้อยแล้วยิ่งการปล่อยให้เพื่อนบ้านหิวเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าตำหนิอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่มาเสริมซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นครับสำนวนที่ท่านนบีได้ทำการบอกกล่าวกับท่านหญิงอุมมุสลามะเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่ามากานะยัมบะกีละกิ
อันตะอันนฟีฮาอินนะฮูลากอลีละมันอาดันจาร์ท่านนบีบอกว่าไม่เป็นที่สมควรอย่างยิ่งกับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะปล่อยให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนนบีไม่ได้หมายถึงเรื่องหิวอย่างเดียวแล้วไม่ได้หมายถึงเรื่องหิวอย่างเดียวแล้วนะครับหมายถึงเรื่องเดือดร้อนอื่นๆด้วยแสดงว่าเรื่องที่เพื่อนบ้านกำลังเดือดร้อนอยู่เนี่ยนะครับและเราก็มีความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้นะครับท่านนบีบอกว่าอินนะฮูลากอลีละมันอาดันจาร์ไม่มีคำว่าน้อยสำหรับการทำร้ายเพื่อนบ้านไม่มีคำว่าน้อยหมายความว่าใครก็ตามที่ทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนเนี่ยถือว่าเยอะทั้งสิ้นจะเดือดร้อนน้อยจะเดือดร้อนเยอะเนี่ยก็ถือว่าเยอะนบีบอกไม่มีการทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนด้วยกับการที่เราเนี่ยมีความสามารถในการดูแลเขาแต่ไม่ยอมดูแลเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดเช่นเดียวกันโอ้ดูสิครับการเอาใจใส่ต่อคำสอนของอิสลามเนี่ยมันหนักขนาดนี้นะครับดังนั้นพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องไปแล้วเนี่ยว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เอาใจใส่ต่อสังคมเป็นศาสนาคำสอนนี้น่าจะเป็นคำสอนด้านสังคมสงเคราะห์เลยก็ว่าได้นะครับจริงๆแล้วน่าจะเอาไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรของสังคมสงเคราะห์เลยนะครับว่านี่แหละนี่คือศาสตร์ของสังคมสงเคราะห์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงต้องให้การดูแลสี่เพื่อนบ้านเนี่ยแล้ววันนี้ถ้าทุกคนเอาใจใส่กับเพื่อนบ้านเนี่ยคนจนหายครับคนจนจะไม่มีครับแล้วนี่แหละครับจะเป็นส่วนที่มีความสวยงามอย่างมากนะครับหากว่าเรานั้นได้เอามาปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านนบีนั้นได้แนะนำกับพวกเราเอาไว้เนี่ยนะครับมาดูส่วนต่อมากันเนี่ยนะครับหมอส่วนนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับเชคมุนันยิดได้ตั้งเป็นหัวข้อว่าวะจะอัลกะลามุนจีรอนวะจะอัลกะลามันจีรอนิมิกยาสุลมะอริฟะอัรรอจุลิอัลมุฮซินิมินัลมาซีอีความหมายคือคำพูดของเพื่อนบ้านที่พูดถึงคนคนหนึ่งหรือพูดถึงตัวเราเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าสามารถบอกได้ว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านของคนคนนี้ดีหรือชั่วคำพูดของเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่กล่าวถึงคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านเขาเนี่ยนะครับสามารถการันตีได้เลยว่าชายคนนี้ดีหรือไม่ดีเข้าใจไหมหมายความว่าหากว่าเราอยากจะรู้จักว่าเนี่ยอยากจะมาซื้อบ้านซื้อที่แถวบ้านหลังเนี่ยก็ลองไปถามบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างเขานิสัยดีไหมถ้าเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้นะแย่ละหมาดนี่ไม่เอาเลยเรื่องซะกาตนะไม่ต้องคุยรวยก็รวยแต่ไม่เคยที่จะแบ่งปันเลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้บอกไว้ในหะดีษบทนึงนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้ว่ากอละรอจุลลิรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งได้กล่าวกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับว่ากัยฟะลีอันอะลัมاذا احسنت واذا اسحت นบีฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีฉันเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติดีทำดีแล้วหรือเป็นคนที่ทำความผิดทำความชั่วเยอะท่านนบีบอกว่าไงครับ اذا سمعت جيرانك يقولون ان قد احسنت فقد احسنت ท่านนบีบอกว่าถ้าคุณเนี่ยไปได้ยินว่าเพื่อนบ้านทั้งหลายของคุณเนี่ยนะพูดถึงคุณว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนดีนบีบอกแบบนี้เลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนบ้านทั้งหลายที่อยู่รอบๆ บ้านของคุณเนี่ยกล่าวถึงคุณว่าเป็นคนดีนะนั่นแหละคุณก็เป็นคนดีนั่นแหละว่าอิดาซามิอะตะฮุมและถ้าหากว่าท่านได้ยินพวกเขาเนี่ยยากูลูนะกอดอัสะตะฟะกอดอัสะตะแล้วถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยกล่าวถึงท่านว่าโอ้ท่านเนี่ยเป็นคนไม่ดีแล้วก็มีการพูดต่อๆกันมีการพูดบ้านนู้นก็พูดบ้านนี้ก็พูดเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนไม่ดีท่านนบีเอาการตัดสินนี้นะครับมาจากคำพูดของเพื่อนบ้านเลยนะครับอันนี้หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุมายะห์นะครับเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษที่ซอฮีหด้วยแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยมันเป็นการการันตีนิสัยเป็นการการันตีคุณภาพของคนคนนึงเลยว่าดีหรือไม่ดีดังนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองดีหรือไม่ดีเนี่ยวันนี้ลองพิจารณาตัวเองผ่านคำพูดของเพื่อนบ้านแต่นิดหนึ่งก็น่าจะต้องมีอีหม่านนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้ยไม่มีอีหม่านเลยแล้วก็ไม่สนใจในการทำความดีเลยเราเปิดกุรอานมันก็ด่าเราทำอิบาดะห์อะไรเนี่ยก็ไม่มาส่งเสริมเราจะจัดบรรยงบรรยายหน่อยนะครับก็มีปัญหาเยอะแบบนั้นไม่ใช่นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงเพื่อนบ้านที่ดีหมายถึงเพื่อนบ้านที่เขามีอีมานเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนที่สอแล้วนะครับถ้าเขาพูดถึงเราว่าเราดีอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าเราดีแต่ถ้าพูดถึงเราในมุมลบล่ะครับเราก็สมควรที่จะต้องพิจารณาในการดำเนินชีวิตของเราตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ทำการแนะนำนะครับให้พวกเรานั้นได้รับทราบนะครับถึงเรื่องราวดังกล่าวด้วยนะครับ
ในส่วนต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดถึงเรื่องของการประนีประนอมหรือการอนุโลมกันระหว่างเรากับเพื่อนบ้านของเราส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นการถกเถียงมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะครับเหลื่อมล้ำในที่ของกันและกันเนี่ยเวลาอยู่บ้านใกล้กันแล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยหมดไปรุ่นนึงเนี่ยเอาละเดี๋ยวก็เริ่มขยับกำแพงมาในที่ของเราบ้างนะครับหรือมีอะไรที่จะต้องมาพาดมายังกำแพงบ้านของเราบ้าง นะครับซึ่งอิสลามเนี่ยดูสิครับความละเอียดเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับอิสลามพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับจากท่านอบูฮุรอยรอนนะครับได้เล่าให้ฟังว่าท่านรอซูลเนี่ยได้กล่าวว่าอิดะสตะดะนะอะฮะดุกุมจารุฮูอันยักริซะคอชบะฮูฟีจิดาริฮิฟะลายัมนะฮูความหมายคือถ้าหากว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งคนใดของพวกท่านเนี่ยนะได้มาทำการขออนุญาตขอให้เอามีอะไรเนี่ยไปพิงที่กำแพงของบ้านท่านหน่อยนะครับพิงที่กำแพงในที่นี้อาจจะเป็นการค้ำยันบ้านหรือจะเป็นการปลูกสร้างสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าอย่างไรรู้ไหมครับฟะลายัมนะฮูอย่าไปห้ามเขาเลยนิดหน่อยๆเนี่ยอย่าไปห้ามเขาเลยอาจจะมีการเหลื่อมล้ำกันบ้างมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ในกรณีที่มายึดพื้นที่ไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะมากไปเพราะท่านนบียกตัวอย่างแค่เรื่องของไม้เนี่ยนะครับมาพิงหรือมาพาดที่กำแพงบ้านแบบนี้เนี่ยพอทำเนาแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าไม่ทำให้เดือดร้อนนะครับไม่ใช่กำแพงเป็นสังกะสีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะแน่นปักอยู่กับดินเนี่ยแบบอ่อนแอนี่นะพอพิงมาปุ๊บเนี่ยมันจะมาพิงบ้านเราต่อแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการสร้างความเดือดร้อนเกินไปแต่หมายถึงว่ากำแพงอยู่ในสภาพที่มันโอเคมันมั่นคงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีไม้เนี่ยมาพาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพื่อทำให้เกิดความสะดวกง่ายดายกับการดำเนินชีวิตของเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นบีบอกว่าอย่าไปห้ามเขาเลยอนุญาตให้เขาเนี่ยได้ทำในสิ่งนี้เถอะท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยนะครับฟะละมาฮัดดะซะอบูฮุรอยเราะห์ตออูรูอูซะฮุมท่านอบูฮุรอยเราะห์พอเล่าให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังเสร็จซอฮาบะห์ก้มหน้าเลยครับทำไมรู้ไหมครับเพราะเขาส่วนใหญ่จะค่อนข้างเข้มเรื่องนี้กันคือไม่ให้ล้ำกันนะครับก้มหน้าเลยนะครับเนื่องจากนี่แหละครับเนื่องจากอาจจะมีการไม่ให้การมีการห้ามกันเนี่ยนะครับฟะกอละมาลีลาอารอกุมอันฮามูอริดีนท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยนะมาลีอารอกุมอันฮามอริดินฉันเห็นว่าพวกท่านเนี่ยไม่น่าจะเป็นบุคคลที่ต่อต้านแนวทางนี้เลยหมายถึงว่านบีแนะนำแบบนี้เนี่ยท่านก็น่าจะทำกันได้เพราะมีเรื่องที่มันยากกว่านี้พวกท่านยังทำกันได้เลยทำไมเรื่องแค่นี้เนี่ยทำกันไม่ได้วัลลอฮิละอัรมียันนบิฮาใบนะอักตาฟิกุมท่านอบูฮุรอยเราะห์นี่ก็ดุนิดหนึ่งนะครับจากบรรดาหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันเนี่ยจะเป็นคนลงโทษพวกท่านถ้าหากว่าพวกท่านเนี่ยไม่ยอมอนุญาตให้กับการที่จะผ่อนปลนบางอย่างให้กับเพื่อนบ้านของพวกท่านทำไมล่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่จะได้สวรรค์นรกเลยนะครับการทำความดีต่อเพื่อนบ้านสวรรค์เลยนะครับการทำความชั่วต่อเพื่อนบ้านเนี่ยนรกเลยนะครับมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยนะครับดังนั้นครับท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยก็จะเข้มแล้วก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์เพื่อนๆเนี่ยนะครับว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะอย่าพยายามทำให้มันเกิดความเสียหายนะประนีประนอมกันดีกว่ากำแพงพังดีกว่าคนพังกำแพงมันเสียหายดีกว่าหัวใจของเราเนี่ยเสียหายอาจจะมีเหลื่อมล้ำอะไรกันเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปแล้วเพื่อนบ้านที่เอาอะไรไปพาดกำแพงเขาเนี่ยนะครับก็ควรที่จะมีวิจารณญาณหน่อยไม่ใช่ว่าฉันจะพาดก็พาดมันเอาไม้หน้าสามเนี่ยนะครับอะไรล่ะครับพาดไปทั้งกำแพงเลยครับขอพาดหน่อยนะเอาพาด1อัน2อันเอาพาดไปทั้งกำแพงเลยพิงทั้งกำแพงเลยอย่างนี้เดือดร้อนครับเกินไปนะครับดังนั้นก็ให้อยู่ในกรณีที่มันเหมาะสมหรือสมควรนั่นเองนะครับในเรื่องของการที่จะให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับได้พักพิงนะครับในการต่อบ้านนะครับหรือว่าเรื่องของการที่จะพาดไปที่กำแพงเนี่ยนะครับมาดูในมุมของคำอธิบายนะครับท่านอิหม่ามอิบนุรอญับนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยบอกว่าอันนัญจาระยันซิมูฮูอันยุมกินะจารอฮูมินวัดอิชคอชะบะตินอะลาจิดารีบอกว่าเป็นที่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่ควรที่จะประนีประนอมแล้วก็ให้การอนุญาตกับเพื่อนบ้านที่อาจจะมาเหลื่อมล้ำบ้านของเราเนี่ยนะครับพาดไปที่กำแพงของเราลักษณะแบบนี้นะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยนะครับอิดะฮ์ตาจะอิลาซาลิกถ้าเขามีธุระ
มีเงื่อนไขนะว่าถ้าเขามีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็อนุญาตแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นเลยประดับประดาให้เกิดความสวยงามยกตัวอย่างนะครับทำให้เกิดความสวยงามทำให้มันดูน่าดูเฉยๆเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยไม่ต้องอนุญาตก็ได้เจรจากันพูดคุยกันเนี่ยนะครับเพราะมันไม่ได้มีความจำเป็นนะครับทัศนะของยุมฮุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าฮามารุลอัมรอฟิลฮะดีษอะลันนะดับอิมามอะห์มัดบอกเป็นวาญิบที่ต้องให้นะแต่ทัศนะของยุมฮุดอุลามะส่วนใหญ่ของบรรดาผู้รู้เนี่ยนะครับบอกว่าเป็นมันดูบไม่ใช่วาญิบหมายถึงถ้าเพื่อนบ้านมาขอเนี่ยนะเราก็มีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้ถ้าให้ล่ะก็จะได้ซุนนะห์ได้ผลบุญจากการส่งเสริมกระทำแต่จะไม่เป็นวาญิบนะการที่ไม่ให้มาพาดกำแพงเลยเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นกับบาปมากอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยนะครับแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรนะครับในการที่จะไปห้ามเพื่อนบ้านของเราในเรื่องราวดังกล่าวเพราะมันเป็นเรื่องที่มันง่ายๆเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่มันยากเกินไปนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับเรื่องของการหวงการไม่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือกันในบางครั้งเนี่ยมันจะไปตกอยู่ในคำว่ามาอูนด้วยอันมาอูนอัลมาอูนเนี่ยเป็นหนึ่งในซูเราะห์ที่บอกชื่อซูเราะห์มาอูนหลายๆคนงงครับเอ๊ะมาอูนนี่มันซูเราะห์อะไรนะบอกซูเราะห์อะรอไออะรอไอเนี่ยอ๋ออะรอไอนึกออกแล้วนะครับอะรอไอตัลลดียุกัซซิบุบิดดีนเนี่ยนะครับที่อยู่ในซูเราะห์นี้นะครับในช่วงท้ายของซูเราะห์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการสาปแช่งบุคคลหลายประเภทประเภทแรกฟะไวลุลลิลมุศอลลีนความหายนะความวิบัติจงประสบแด่ผู้ที่ละหมาดพี่น้องที่ทำการละหมาดอย่าไปจบแค่ซูเราะห์นี้นะครับเอ้ยอย่าไปจบแค่อายะห์นี้นะครับความหมายมันไม่สมบูรณ์บอกฟะไวลุลลิลมุศอลลีนแล้วก็อัลลอฮุอักบัรงงเลยนะครับความหมายมันไม่เหมาะสมในการที่จะหยุดนะครับและอันนี้ฝากกับทุกคนเลยนะครับเรื่องมารยาทในการหยุดอายะห์กุรอานเรื่องมารยาทในการหยุดอายะห์กุรอานไม่สมควรหยุดจนกว่าจะอ่านจบซูเราะห์ถ้าไม่รู้ความหมายหรือถ้าจะจบหรือถ้าจะหยุดเนี่ยก็หยุดในจุดที่เขามีเครื่องหมายให้หยุดทำไมล่ะมันจะได้สมบูรณ์ในความหมายไม่ใช่มาครึ่งๆกลางๆแล้วก็หยุดแบบนั้นเนี่ยอย่างเช่นอายะที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับฟะไวลุลลิลมุศอลลีนหายนะจงประสบแต่ผู้ที่ละหมาดละหมาดยังหายนะเลยโอ้อย่างนี้ไม่ละหมาดดีกว่าผิดเลยเข้าใจไปคนละเรื่องเลยนะครับมาดูคำขยายความฟะไวลุลลิลมุศอลลีนอัลลดีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนคนที่ละหมาดแบบซาฮูนซาฮูนคือละเลยไม่ใส่ใจไม่เอาใจใส่ในการละหมาดละหมาดล่าบ้างละหมาดแบบไม่สนใจบ้างบางทีก็เอามารวมกันละหมาดอัสรีละหมาดดูรีเนี่ยท้ายเวลาหน่อยทำไมอ่ะจะได้อับน้ำละหมาดทีเดียวนบีสอนให้เราประหยัดเราก็ต้องประหยัดสิก็อับน้ำละหมาดทีเดียวแล้วก็ละหมาดดูรีอัสรีใกล้ๆเวลากันไม่เป็นเหตุผลนะครับอย่างนี้ไม่เป็นเหตุผลยังไงล่ะงั้นเราก็ทำการละหมาดตามปกตินี่แหละตามเวลาต้นเวลานบีบอกประเสริฐที่สุดนะครับแต่คนที่ทำแบบเนี้ยละเลยในการละหมาดบางคนเนี่ยนะครับอันนี้ฝากกับพี่น้องที่ทำงานและหลายคนเนี่ยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการทำงานของเราบางทีเนี่ยมันก็สละเวลายากเหมือนกันบางทีก็สละเวลายากเหมือนกันเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเวลางานเนี่ยมันไปอยู่ช่วงเวลาละหมาดแล้วเวลาละหมาดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานโรงงานเนี่ยอยู่ๆจะออกมาเลยก็ไม่ได้เพราะมันจะต้องทำตลอดอ่ะมันต้องทำตลอดจะไปผัดออกมาเนี่ยก็ไม่มีคนแทนเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายจากงานที่เรารับผิดชอบก็ได้แบบนี้นะครับก็อาจจะมีความเครียดอะไรอยู่เยอะเนี่ยนะครับแต่ให้เราได้นึกถึงอายะกุรอานอายะนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงกดดันให้กับเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยอัลลอฮ์บอกว่าหายนะจงประสบแต่ผู้ที่ละหมาดแบบไม่เอาใจใส่ในการละหมาดละหมาดไปงั้นแล้วประโยคนึงที่คนละหมาดแบบไม่เอาใจใส่เนี่ยเขามักจะพูดกันว่ารีบไปละหมาดกันเร็วจะได้มาทำอย่างอื่นต่อรีบไปละหมาดกันเร็วจะได้มาทำอย่างอื่นต่อจะได้ไม่ต้องกังวลดูเหมือนว่าจะดีนะครับดูเหมือนว่าดีไปละหมาดแต่มองในมุมลึกๆแล้วเนี่ยนะครับเขามองว่าละหมาดเนี่ยมันเป็นภาระที่หนักสำหรับเขาคือรีบทำอ่ะรีบรับทำจะได้เอามาทำอย่างอื่นต่อถ้าเปลี่ยนมุมมองใหม่คนที่เอาใจใส่ในการละหมาดเขาจะไม่พูดประโยคแบบนี้แต่เขาจะบอกว่าเรารีบไปละหมาดกันดีกว่าเรารีบไปละหมาดกันดีกว่ารีบไปเข้าเฝ้าอัลเลาะห์กันดีกว่าเราเหนื่อยจากการงานและเรามาพักด้วยการละหมาดดีกว่าแต่บางคนเนี่ยคิดว่าละหมาดเนี่ยมันมาเป็นภาระมันเป็นภาระที่มันเพิ่มมามันก็เลยรู้สึกหนักดังนั้นครับคนที่ยังมองว่าละหมาดเนี่ยคือหน้าที่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแต่คนที่มองว่าละหมาดเนี่ยคือการพักผ่อนคือการเข้าเฝ้าอัลเลาะห์แล้วคนที่ละหมาดด้วยความรักเนี่ยนะครับเขาจะมีความสุขในการละหมาดดังนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับอัลเลาะห์จึงตำหนิฟะไวลุลลิลมุศอลลีน
หายนะวิบัติจงประสบแต่ผู้ที่ละหมาดอัลลดีนอันซอลาติฮิมซาฮูนคนที่ละหมาดแบบละเลยแบบไม่เอาใจใส่แบบหลงลืมเนี่ยนะครับอัลลดีนะฮุมยูรออูละหมาดจริงๆก็ละหมาดเพื่อให้คนเห็นริยะโอ้อวดละหมาดนี่ไม่ได้ละหมาดจริงใจกับอัลเลาะห์หรอกละหมาดเพราะคนเค้าละหมาดกันเดี๋ยวคณะกรรมการไม่เห็นเราละหมาดเดี๋ยวเค้าไม่ให้เนื้อกุรบานคณะกรรมการไม่เห็นเราละหมาดเดี๋ยวเค้าไม่ให้นู่นไม่ให้นี่กับเราเนี่ยนะครับละหมาดเนี่ยยูรออูนนะครับให้คนเห็นอัลเลาะห์บอกว่าเนี่ยจะได้รับการหายนะเนี่ยนะครับแล้วยังไงต่อครับอัลลดีนะฮุมยูรออูนวะยัมนาอูนันมาอูนแล้วก็ห้ามในเรื่องของสิ่งใช้ของใช้เล็กๆน้อยๆในที่นี้เข้าข่ายเรื่องเพื่อนบ้านด้วยดูสิครับเรื่องเพื่อนบ้านถูกเอามาผูกกับอะไรผูกกับการละหมาดซุบฮานัลลอฮ์ก่อนหน้านี้ผูกกับเรื่องหลักศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ผูกกับเรื่องของหลักศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ในส่วนอายะห์กุรอานอายะห์นี้มาพูดถึงเรื่องของการละหมาดละหมาดได้รับหายนะเพราะละหมาดไม่เอาใจใส่การไม่เอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้านก็ได้รับหายนะเหมือนกันนะครับการหวงแหนเรื่องของใช้เล็กๆน้อยๆเพื่อนบ้านบอกว่าขอมะนาวลูกนึงไม่มีไปซื้อที่ตลาดอยู่ใกล้ๆเนี่ยตลาดหนองจอกอยู่ตรงเนี้ยขับรถไปสินะครับหรือขอนู่นขอนี่หน่อยโอ้ไม่สะดวกไม่สะดวกคือปฏิเสธไว้ก่อนแบบนั้นนะครับพี่น้องครับอย่าให้พฤติกรรมหรือลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันง่ายมากเลยนะครับกับการให้ของใช้เล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่เรากลับหวงแต่เรากลับงกแต่เรากลับไม่ยอมปล่อยให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์จากการที่เราเนี่ยสามารถที่จะให้กับเพื่อนบ้านของเราได้นี่ก็จะเป็นความผิดพลาดนะครับที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเรื่องของการอนุโลมและเรื่องของการให้สนับสนุนเพื่อนบ้านเราด้วยของใช้เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นหน้าที่ที่เรานั้นจะต้องเอาใจใส่ด้วยนะครับมาดูในส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับของเรื่องเพื่อนบ้านนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกเอาไว้นะครับในหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับจากท่านอบูรอฟิอะนะครับได้กล่าวว่าอันจารุอะฮักกุบิซุกบิฮิความหมายคือเพื่อนบ้านนั้นเหมาะสมที่สุดที่จะต้องทำความใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาท่านนบีบอกแบบนั้นนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยนับเป็นสิทธิที่เราจะต้องสร้างความรักสร้างความผูกพันแล้วก็สร้างความสนิทสนมกับเขาอย่าพยายามทำให้ห่างอย่าพยายามโกรธต่อเพื่อนบ้านถ้ามีปัญหาการโกรธกันให้อภัยกันมีปัญหาการโกรธกันขออภัยกันมีปัญหาการโกรธกันพยายามเข้าหากันสลามกันอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านกันเนี่ยมันห่างเพราะท่านนบีบอกว่าเป็นสิทธิที่จะต้องมอบให้กันและกันดังนั้นนะครับเรื่องเพื่อนบ้านที่เราได้นำเสนอมาทั้งหมดเลยนะครับเป็นบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าวันนี้กลับไปเอาแบบอย่างจากท่านนบีที่เราได้หยิบยกมาพูดคุยกันในหัวข้อต่างๆมากมายเนี่ยนะครับลองนำไปปฏิบัติดูสิแล้วจะพบว่าชีวิตเราดีขึ้นแล้ววันนึงที่เราประสบความเดือดร้อนเนี่ยเพื่อนบ้านนี่แหละครับจะเป็นหูเป็นตาให้กับเราวันนึงที่เราต้องประสบความเดือดร้อนไม่ใช่ในดุนยานี้นะอาคิเราะห์นะครับถ้าหากว่าเราต้องประสบความเดือดร้อนในอาคิเราะห์แล้วสมมุติว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาตะฮัจญุดล่ะเราไม่รู้หรอกครับว่าบ้านไหนตะฮัจญุดบ้านไหนไม่ตะฮัจญุดนะครับแต่ถ้าเพื่อนบ้านของเราตะฮัจญุดล่ะครับแล้วเราเอาของไปให้เขาไปเยี่ยมเยียนเขาสร้างความสนิทสนมกับเขาแล้วเขานึกถึงเราตอนสุญูดกับอัลเลาะห์ยามค่ำคืนเพียงลำพังล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับคือผลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องการให้ทุกคนผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยนะครับได้รับผลลัพธ์ที่สวยงามแบบนี้นะครับได้รับผลลัพธ์จากการวิงวอนขอดุอาเจาะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับให้เราได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับดังนั้นครับบุคลิกภาพของท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับก็สรุปให้พวกเราได้เข้าใจแบบนี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องหลักศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของอิบาดะห์เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตในฐานะที่เรานั้นเป็นคนที่จะต้องดูแลสังคมด้วยดังนั้นหากว่าใครเอาใจใส่ต่อเรื่องนี้นะครับแน่นอนครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาใจใส่ต่อเขาด้วยนะครับแล้วก็หวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรานั้นเป็นคนที่เอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้านให้มากๆพี่บางครั้งเราก็ต้องพึ่งดุอานะครับเพราะว่าลำพังเนี่ยเราจะไปศรัทธาต่ออัลเลาะห์โดยไม่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยเนี่ยมันยากดังนั้นเรื่องของการเอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับก็อย่าลืมขอดุอาด้วยให้เราเป็นบุคคลที่มีความรักมีความห่วงใยนะครับแล้วก็เอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้านมากที่สุดนะครับก็หวังว่าพวกเราคงจะได้รับประโยชน์โดยทั่วหน้ากันนะครับยะซักุมุลลอฮุคอยรอนครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู